สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาสอนทำผมแบบสาวเกาหลีง่ายๆเลยนะคะสำหรับวิธีการลอนผมที่เมย์ได้ลอนมานะคะก็เดี๋ยวเมย์จะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะคะก็คือง่ายๆเลยนะคะหลังจากที่เราลอนผมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากล้าวผมกันนะคะโดยอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องใช้หวีนะคะซึ่งด้วยความที่พี่ผมกระปอยหน้าอยู่แล้วนะคะเราก็จะปล่อยกระปอยหน้าไว้นะคะแล้วก็เอามืออย่างเงี้ยสางขึ้นไปข้างบนค่ะสางขึ้นไปนะคะสางขึ้นไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการมัดผมแบบครึ่งหัวค่ะหลังจากที่สางขึ้นไปแล้วนะคะเราก็จะมามัดผมกันนะคะนี่หลังจากนั้นนะคะก็ให้ฉีกผมอย่างนี้อย่างแท่งนี้นะคะก็จะได้ทรงผมทรงแบบว่าน้ำผุแล้วเรียบร้อยไปอันนี้นะคะก็จะเป็นทรงผมค่ะเรียบร้อยแล้วโอ้โห1 นาทีก็ทำได้แล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ทำให้หัวหยิกฟูๆนะคะหลายๆคนอาจจะทำแล้วไม่ฟูฟ่องแบบนี้ก็สามารถแบบว่าทำอย่างนี้ได้แบบว่ายีผมเบาๆยีลอนตัวเองอะไรเงี้ยและนี่นะคะก็เป็นลุคสาวเกาหลีง่ายๆภายใน1 นาทีเอาเป็นว่าเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ